สวัสดีครับมาพบกับพอดแคสต์ HR Talk นะครับกับผมประคันพันธพลังกูลนะครับมีท่านผู้ฟังหลายท่านมากเลยนะครับที่มีอินบ็อกซ์เข้ามารวมถึงอีเมลด้วยเหมือนกันว่าอยากให้ผมช่วยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของHR for non HR นะครับหรือบางคนเขาก็เรียกว่า HR for line manager นะบางคนก็เขียนมาเป็นภาษาไทยนะครับว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้จัดการสายงานนะฮะก็เลยเป็นที่มาของพอดแคสต์ในวันนี้นะครับแล้วผมก็เลยเซตเป็นชุดของพอดแคสต์ขึ้นมาว่าอาจจะมีประเด็น HR for non HR หรือ HR for line นะครับสักประมาณ 3-4 ตอนนะครับโดยที่ตอนแรกวันนี้ครับที่จะคุยก็คือจะมาแตะในเรื่องราวของบทบาทของ HR นะว่าฝ่ายหรือแผนกแล้วแต่ท่านจะเรียกนะครับว่าฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรเนี่ยเขามีขึ้นมาเพื่ออะไรกันแน่นะครับเพื่อทำให้ Line Manager ทุกท่านที่ฟังอยู่เนี่ยนะครับได้รับทราบว่าจริงๆแล้วบทบาทของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเนี่ยในยุคนี้นะครับมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเมื่อเทียบกับในยุคในอดีตที่ผ่านมานะครับก็วันนี้ก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นตอนถัดๆไปก็จะเริ่มลงบทบาทของ Line Manager ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละด้านนะครับว่าจะต้องแสดงบทบาทอย่างไรเพื่อทำให้งาน HR ขององค์กรเนี่ยมันบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ที่ควรจะมี HR ขึ้นมานั่นเองถ้าเราลองมาดูบทบาทนะครับของ HR ถ้าย้อนกลับไปในอดีตท่านผู้ฟังท่านไหนถ้าเกิดทันในยุคที่ HR เราเรียกเขาว่า Personnel เนี่ยนะฮะเราจะได้ยินได้ฟังผู้บริหารพูดถึง HR บ่อยมากว่าเป็นฝ่ายซึ่งทำงานทางด้านเอกสารเป็นฝ่ายที่ดูแลบุคคลแต่ไอ้คำว่าดูแลงานบุคคลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมองในมุมของเอกสารทั้งหมดนะครับเช่นใบสมัครงานก็ฝ่ายนี้ดูแลแบบประเมินผลงานฝ่ายนี้ดูแลเรื่องการจ่ายค่าจ้างเงินเดือนนะครับผู้บริหารตัดสินใจจะให้ใครเท่าไหร่ก็ส่งตัวเลขมาให้ฝ่ายนี้ทำหน้าที่เป็นคล้ายๆแอดมินดูแลงานระบบทั้งหมดใครจะไปเรียนอะไรก็แล้วแต่นะครับอบรมเนี่ยฝ่ายนี้ก็จะช่วยประสานงานแล้วก็ดูแลในแง่ของเอกสารให้สังเกตว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สมัยก่อนที่เพอร์ซันเนลดูแลเนี่ยผู้บริหารมักจะมองว่าเป็นงานแอดมินซะเยอะไม่ค่อยจะมีงานในเชิงที่เรียกว่าเป็น strategy หรืองานกลยุทธ์ในเชิงบริหารทรัพยากรบุคคลสักเท่าไหร่อันนั้นคือยุคอดีตนะครับวันเวลาผ่านไปนะครับการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นในความเชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเนี่ยมันเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากๆที่จะผลักดันให้องค์กรสำเร็จหรือล้มเหลวได้เลยดังนั้น HR ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงจากคำว่า personnel มาเป็นคำว่า human resource นะครับพอแปลว่า human พอแปลงเป็น human resource เนี่ยแปลง่ายๆก็คือเป็นทรัพยากรแล้วนะครับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลนะก็คือกลายเป็นว่าฝ่ายนี้จะต้องดูแลงานทางด้านที่เกี่ยวข้องกับงานพนักงานทั้งหมดนะครับโดยที่เป้าหมายแรกๆที่ HR เกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะมีเป้าหมายหลักขออนุญาตใช้ภาษาง่ายๆแล้วกันนะครับก็คือเป้าหมายแรกเขาจะต้องช่วยธุรกิจในการวางแผนในเรื่องของกำลังคนในที่นี้จะประกอบไปด้วย2ด้านนะครับก็คือด้านปริมาณว่าเราจะต้องมีกำลังคนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ถ้าเป้าหมายในปีถัดไปขององค์กรสูงขึ้นเท่านั้นเท่านี้นะครับโดยทั่วไปก็มักจะมีสัดส่วนหรือมีวิธีการคำนวณกันอยู่นะครับแล้วก็ตัวที่2นอกจากปริมาณกำลังคนแล้วก็ต้องมาดูเรื่องของคุณภาพของคนว่าอนาคตถ้าองค์กรเราจะเปลี่ยนไปขนาดนี้คนของเราปัจจุบันพร้อมที่จะไปไหมพร้อมที่จะสร้างอนาคตไหมถ้าไม่พร้อมเราจะหาคนใหม่แทรกเข้ามาณปีไหนอย่างไรนี่คือการวางแผนกำลังคนซึ่งฝ่ายบุคคลจะต้องร่วมมือกับผู้บริหารหน่วยงานต่างๆนะครับในการที่จะคิดคำนวณแล้วก็วางกรอบอัตรากำลังออกมาให้ได้หลังจากที่กรอบอัตรากำลังวางออกมาชัดเจนแล้วเนี่ยตัวถัดไปที่เป็นบทบาทหน้าที่ของ HR โดยตรงเลยก็คือ1ดึงดูด attract นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าฝ่ายบุคคลในยุคปัจจุบันจะต้องสร้างภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า employer branding ก็คือต้องสร้างในแง่ของ image นะครับภาพลักษณ์ขององค์กรในมุมของการบริหารคนให้เกิดขึ้นให้ได้ซึ่งการสร้างภาพลักษณ์ตรงนี้ครับสุดท้ายมันก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้จัดการสายงานด้วยเห็นไหมฮะนี่คือที่มาของพอดแคสต์ชุดนี้นะครับว่าการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของผู้จัดการสายงานเนี่ยเขาจะต้องมีบทบาทอะไรบ้างนะครับวันนี้ย้อนกลับมาที่เดิมก่อนบทบาทของตัว HR เองโดยตรง 1. ดึงดูดนะครับในแง่การดึงดูดอย่างที่บอกก็คือก็ต้องสร้างแล้วก็วางแนวทางเพื่อให้องค์กรเป็นที่รู้จักเป็นที่เรียกว่ามีภาพลักษณ์ที่ดีในมุมมองในสายตาของประชาชนทั่วไปว่าถ้าใครคนใดคนหนึ่งมาทำงานที่นี่ได้นั่นแปลว่าเขาจะได้อะไรจากองค์กรนี้นั่นคือ employer brand นะครับตัวอย่างง่ายๆลองภาพ Google นะครับก็ได้ภาพ Google เนี่ยชัดมากของ employer brand นะครับภาพของ Apple นะฮะองค์กรใหญ่ๆสังเกตว่าเราจะรู้เลยว่าถ้ามาทำงานที่นี่เนี่ยโอ้โหรับรองได้ว่านอกจากดูดีแล้วนะครับเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนไม่ต้องพูดถึงสวัสดิการโอเคเลยการพัฒนาลงตัวหมดนี่คือตัวอย่างของคำว่า branding ซึ่ง HR จะต้องหาทางสร้างแรงดึงดูดนะครับเพื่อให้มีคนอยากจะมาทำงานกับเราอันนั้นคือจุดแรกเลยที่ฝ่ายบุคคลในยุคนี้จะต้องทำนะครับพอดึงดูดคนเข้ามาแล้วอันนี้รวมถึงค่าจ้างเงินเดือนด้วยนะฮะเลือดแรกก็สวัสดิการซึ่งก็จะรวมไปถึงระบบในการสรรหาคัดเลือกซึ่งฝ่ายบุคคลจะต้องดูแลตรงนี้ด้วยโดยตรงนะฮะอันที่2ก็คือพอดึงดูดคนเข้ามามีคนมาสมัครแล้วเรารับคนเข้ามาแล้วตัวที่2ก็คือต้องวางแนวทางในการพัฒนาพนักงานที่เรารับเข้ามานี่แหละให้เขามีความสามารถมีความรู้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นมีศักยภาพในการทำงานที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นฝ่ายบุคคลในยุคนี้จะต้องวางกรอบในการพัฒนาอย่างชัดเจนจะต้องเอาเป้าหมายองค์กรมาตั้งก่อนเลยแล้วก็ดูว่าสกิลนะครับทักษะความรู้หรือพฤติกรรมบางอย่างที่พนักงานจำเป็นที่จะต้องมีในการที่จะนำพาองค์กรไปสู่อนาคตเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็วางกรอบการพัฒนาขึ้นมาอันนี้คือหน้าที่อันที่สองนะครับหลังจากดึงดูดคนเข้ามาแล้วนะครับ2ก็คือพัฒนาหลังจากพัฒนาไปแล้วตัวที่3ที่ฝ่ายบุคคลในยุคนี้จะต้องทำให้ได้คือเก็บรักษานะครับดึงดูดพัฒนาเก็บรักษาเก็บรักษาในที่นี้คือเก็บรักษาคนเก่งขององค์กรไว้ให้ดีอย่าให้เขาหนีไปที่อื่นหรืออย่าให้เขาตัดสินใจลาออกไปทำงานที่อื่นหรือกลายเป็นคนเก่งขององค์กรอื่นเพราะฉะนั้นฝ่ายบุคคลในยุคปัจจุบันก็ต้องหาวิธีการในการที่จะสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีร่วมกันสร้างบรรยากาศในการทำงานเป็นทีมนะครับความเป็นพี่ๆน้องๆค่านิยมในการทำงานที่เป็นเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับองค์กรนะไม่ว่าจะเป็นระดับผู้นำองค์กรระดับผู้จัดการรวมถึงระดับพนักงานจะต้องทำงานสอดประสานกันได้อย่างดีแล้วก็มีความรู้สึกแฮปปี้ที่ได้มาทำงานที่นี่อันนี้คือเรื่องของ cultureซึ่งฝ่ายบุคคลในปัจจุบันก็จะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นะครับหลังจากที่สร้าง culture แล้วนอกจาก culture หลักแล้วก็ต้องมาดูเรื่องของระบบค่าจ้างเงินเดือนว่าสามารถที่จะเก็บรักษาคนเก่งไว้ได้ไหมระบบการบริหารสวัสดิการการให้รางวัลแล้วก็อีกตัวหนึ่งระบบการเจริญเติบโตในองค์กรก็คือ career path career plan succession plan อะไรเหล่านี้นะครับเพราะในระบบการเก็บรักษามันก็จะแปลงร่างเป็นระบบทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคลอยู่ชุดหนึ่งที่ HRหรือฝ่ายบุคคลจะต้องดูแลรักษาให้ดีตัวสุดท้ายนะครับหลังจากเก็บรักษาแล้วก็คงต้องสร้างแรงจูงใจให้กับคนเก่งที่อยากจะสร้างผลงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องระบบในการสร้างแรงจูงใจเนี่ยก็คือ HR เองก็คงต้องสร้างบรรยากาศอยู่ดีนะครับว่ามาทำงานด้วยความฮึกเหิมเพราะฉะนั้นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในตัวพนักงานเนี่ยซึ่งเป็นหน้าที่ในของ HR อยู่แล้วแต่สุดท้ายแล้ว HR เองไม่สามารถสร้างตรงนี้ได้เองด้วยตัวเองนะครับถ้าเราลองมองย้อนกลับไปใน4คำที่ผมบอกว่าขออนุญาตใช้คำง่ายๆก็คือดึงดูดพัฒนาเก็บรักษาและจูงใจ4ตัวนี้ที่เป็นหน้าที่ของฝ่ายบุคคลในยุคปัจจุบันเนี่ยฝ่ายบุคคลเองไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเขาเองแต่เขาจะต้องทำโดยผ่าน Line Manager สังเกตนะครับว่าการดึงดูดคนเก่ง Line Manager มีส่วนนะครับในการที่จะสร้างบรรยากาศในการทำงานทำให้คนอื่นรู้ว่าที่นี่น่าทำงานด้วยอันที่2ในการพัฒนา HR ไม่ทราบนะครับว่าลูกน้องของ Line Manager แต่ละคนมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรตัว Manager เองเป็นคนที่รู้ดีที่สุดดังนั้น Manager ก็ต้องร่วมกับฝ่ายบุคคลในการวางแผนหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพนักงานของตัวเองเพื่อจะได้ให้ฝ่ายบุคคลไปวางกรอบวางแนวทางในการพัฒนาในเชิงหลักสูตรหรือในเชิงรายละเอียดได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองการเก็บรักษาก็เช่นกันพนักงานจะแฮปปี้ไม่แฮปปี้อยากจะอยู่หรืออยากจะลาออกเนี่ยฝ่ายบุคคลกำหนดได้แค่เพียงกรอบนโยบายเท่านั้น
แต่ส่วนใหญ่พนักงานที่จะลาออกมักจะลาออกเพราะสาเหตุคือหัวหน้าตัวเองก็มีหรือบรรยากาศในการทำงานซึ่งร่วมกับฝ่ายอื่นๆจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ดังนั้นมันก็เลยต้องร่วมกับไลน์แมเนเจอร์ในการสร้างบรรยากาศเพื่อเก็บรักษาคนเก่งไว้สุดท้ายเรื่องของการจูงใจก็เช่นกันเนื่องจากพนักงานที่ทำงานเนี่ยเขาไม่ได้ทำงานในฝ่ายบุคคลอยู่ฝ่ายเดียวถูกไหมครับพนักงานจะกระจายตัวไปในแต่ละฝ่ายดังนั้นจะทำยังไงให้พนักงานแต่ละฝ่ายมีแรงจูงใจในการทำงานสุดท้ายก็ต้องไปฝากความหวังไว้ที่ Line Manager อยู่ดีดังนั้นคำว่า HR for Line หรือ HR for non HR เนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อทำให้กลุ่มผู้บริหารซึ่งไม่ใช่เป็นผู้บริหารสาย HR หรือสายบริหารทรัพยากรบุคคลเนี่ยต้องทราบว่าเขาเองจะต้องร่วมมือกับฝ่ายบุคคลอย่างไรในการที่จะทำให้พนักงานของเขาเนี่ยนะครับอยากมาทำงานที่นี่นะครับมีแรงจูงใจในการทำงานรวมถึงอยากจะสร้างผลงานที่ดีขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่องมันก็เลยเกิดมุมมองที่เรียกว่าผู้จัดการทุกคนจะต้องทราบบทบาทของตัวเองว่าเขาจะต้องมีส่วนเข้าไปเกี่ยวกับระบบ HR อย่างไรโดยทั่วไปก็จะแยกเป็น4ด้าน4ถึง5ด้านใหญ่ๆนะครับตัวแรกสุดก็คือสรรหาคัดเลือกนะซึ่งแต่ละด้านเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดในแต่ละพอดคาสต์แต่ละตอนอีกทีนึงนะครับด้านแรกก็คือ Line Manager จะต้องเข้าไปมีเอี่ยวหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการสรรหาคัดเลือกพนักงานนะไม่ว่าจะเป็นการกำหนดคุณสมบัติเรื่องของการสัมภาษณ์ใช่ไหมครับหาเข้ามาแล้วพนักงานจะต้องพัฒนาเรื่องอะไร Line Manager ก็ต้องมีส่วนในการวิเคราะห์ว่าลูกน้องตัวเองขาดอะไรต้องเติมอะไรจุดแข็งจุดอ่อนคืออะไรบ้างตัวที่3ก็คือหลังจากที่พัฒนาแล้วเราจะเก็บรักษาเขายังไง Line Manager เองก็ต้องมีส่วนนะครับในการที่จะสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีนะฮะสร้างเรื่องของระบบการให้รางวัลไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้เช่นคำชมนะการให้การยอมรับในตัวพนักงานสิ่งเหล่านี้ HR กำหนดนโยบายแต่คนเอาไปใช้คือ Line Manager นะครับแล้วก็ตัวถัดไปเรื่องของผลงานฝ่ายบุคคลต้องดูแลเรื่องระบบผลงานเพื่อให้พนักงานรู้สึกว่ามีแรงจูงใจที่จะอยากสร้างผลงานต่อในปีหน้าดังนั้นคนประเมินผลงานไม่ใช่ฝ่ายบุคคลแต่เป็นหัวหน้าที่ต้องดูแลพนักงานในทีมจะต้องเป็นคนประเมินดังนั้นการประเมินผลงานก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ Line Manager จะต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับพอประเมินผลเสร็จเรื่องการขึ้นเงินเดือนนะฮะเรื่องของการวาง Career Path เรื่องของการหาตัวตายตัวแทนสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะต้องอาศัยความเห็นของ Line Manager ที่มีต่อพนักงานตัวเองทั้งสิ้นมันก็เลยเป็นที่มาขององค์กรต่างๆที่พยายามที่จะจัดหลักสูตร HR for Line HR for Non HR เพื่อทำให้ผู้จัดการสายงานของตัวเองได้เข้ามารับทราบบทบาทที่ถูกต้องในการบริหารจัดการคนถ้าท่านผู้ฟังยังจำได้พอดแคสต์ตอนเก่าๆเนี่ยผมพยายามจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วผู้จัดการสายงานเนี่ยคือผู้จัดการบุคคลตัวจริงเพราะเขาเป็นคนบริหารคนจริงๆแต่ผู้จัดการฝ่ายบุคคลเนี่ยเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลที่เป็นคนเซตอัพแล้วก็บริหารระบบในการบริหารบุคคลมากกว่าถูกไหมครับดังนั้น Line Manager กับการบริหารทรัพยากรบุคคลมันเลยแยกออกจากกันไม่ได้Line Manager บางคนโยนมาเลยบอกว่าเรื่อง HR ให้คุณบริหารไปผมบริหารเฉพาะงานของลูกน้องเท่านั้นเอาเข้าจริงๆเนี่ยถ้าขุดลงไปลึกๆนะฮะงานของลูกน้องท่านจะดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับท่านที่บริหารเขาซึ่งเขาก็คือพนักงานคนหนึ่งสุดท้ายท่านเองก็ต้องสร้างบรรยากาศต้องสร้างแรงดึงดูดต้องสร้างแรงจูงใจต้องมีวิธีในการคุยกับเขายังไงเพื่อจะเก็บเขาไว้ให้ทำงานกับเราได้นานที่สุดถูกไหมครับไม่ใช่อยู่ดีๆวันดีคืนดีพูดปั๊บลาออกปุ๊บอันนั้นก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นในองค์กรฉะนั้นตอนนี้ทุกท่านน่าจะพอเห็นภาพบทบาทของ HR กับบทบาทของ Line Manager ว่ามันลิงก์แล้วก็มีความเชื่อมโยงกันอย่างไรนะครับพอดแคสต์ในตอนหน้าผมจะลงไปทีละตอนนะครับก็คือเริ่มจากบทบาทของผู้จัดการสายงานกับการสรรหาคัดเลือกนะฮะตอนถัดไปก็เป็นเรื่องของบทบาทผู้จัดการกับการพัฒนาพนักงานกับการบริหารผลงานกับการบริหารค่าจ้างและสุดท้ายก็คือการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรนะครับนี่คือภาพใหญ่ของคล้ายๆจัดเป็นซีรีส์พอดแคสต์ของ HR for Non HR กันไปเลยนะครับก็วันนี้ฝากภาพรวมไว้ก่อนนะครับว่า HR ในภาพรวมทำอะไรแล้วท่านในฐานะ Line Manager จะต้องเข้าใจภาพรวมของเขาอย่างไรนะครับแล้วในตอนหน้านะครับเราจะมาลงกันทีละเรื่องของงาน HR กับ Line สำหรับวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดี